อมหอมขนาดน้ำเนาะขนมแต่งลายขนมแต่งไทยแบบพื้นบ้านโบราณนะเจ้าเจ้าเทแป้งข้าวเจ้าลงไปใส่นักแห่งกันแม่จะได้ก้อนเหนียวๆอย่างอี้เลยก็นี่เขาก็จะเตรียมพร้อมเอาไปห่อแล้วเจ้านี่นะดูสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไปแก้วเจ้าวันนี้เขาจะแยกขนมบะแต่งไทยหรือว่าบะแต่งลายเนาะเป็นขนมพื้นบ้านนี่นะเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิ่นๆกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับน้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าก่อนเขาจะไปทำขนมเนาะเปิ่นก็จะใจกะทิแต่นะเจ้าวันนี้เฮาใจกะทิสดๆเลยขูดบะเป่าเองเจ้านี่นะถ้าใครแบบบะใจกะทิสดอีเนาะจะใจเป็นกะทิกองสำเร็จรูปก็ได้เจ้าอันนี้เฮามีบะเป่าเฮาก็เลยจะทำเองเนาะขั้นบะเป่ากะทิสดๆเลยนี่อันนี้เป็นอย่างนั้นแหมกระต่ายเนาะเป็นห้องกระต่ายแต่กระต่ายนี่กระต่ายแมวขูดเป่าแมวขูดเป่านี่วิธีขูดจะเป็นอย่างอีเจ้านี่นะเปื่อนๆเคยขูดกันก็ขูดเป็นกันก็นี่แบบนี้เนี่ยบัดนี้แหบจะบ่หันแล้วเจ้าวิธีขูดแบบเปล่าอีเนาะเขาก็ใจสำเร็จถึงหมดเลยใจกะทิสำเร็จหมดละส่วนมากอีแม่เปิ้นจะขั้นกะทิเองเนี่ยเจ้าถ้าทำขนมหรือว่าอย่างนี้นะแบบเปล่าเฮามีเนาะไปเก็บเปล่าในสวนมานี่เจ้าหลังจากเฮาเอาแบบเปล่าที่ขูดมาแล้วเนาะเติมน้ำไปหน่อยเจ้าเฮาก็เอามาตั้งแก๊สนี่เลยนี่เฮามาตั้งแก๊สแล้วนะเจ้าเฮาก็จะกด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 ออกเนาะเพราะว่าตะกี้นี่เฮาเอาน้ำเทลงไปละตั้งหมอกหื้ออุ่นๆนี่เนาะแม่เนาะมันจะฮ้อนเนาะตั้งหมอกหื้ออันอุ่นๆให้มันออกว่ะให้มันกะทิออกว่ะเจ้านี่แล้วเฮาก็จะเอามาคั่นๆเอาน้ำกะทิอันนี้คือวิธีขั้นกะทิแบบบ้านๆเลยนะเจ้านี่นี่เจ้าหลังจากเฮาพาบะแต่งแล้วเฮาก็จะมาขูดเอาเม็ดไหนมันออกอีนะเจ้านี่เสร็จแล้วเฮาก็จะมาขูดเอาเนื้อมานี่เจ้านี่ขูดเอาเนื้อออกแล้วเปิ่นเอาไปอย่างแม่ไปปั่นเอาไปปั่นว่ะดูหอมหอมมาแต่งลายเนาะหรือว่ามาแต่งไทยเนี่ยเจ้านี่นะหอมขนาดเลยดูอันนี้แกนใหญ่ขนาดดูขูดเอาหลังจากเขาคว้านเอาเนื้อแล้วเขาก็เอาเนื้อมาใส่โถปันนะเจ้านี่เขาจะปันเนื้อมันก่อนเนาะปันเนื้อบะแต่งลายเจ้าปั่นเรียบร้อยเขาก็เทใส่หม้อไว้ก่อนโอ้โหละเอียดมาก
ี่เจ้าเสร็จแล้วเฮาก็เอาแตงร้ายปั่นนี่เทลงไปเลยดูคนเข้ากับกะทิวันนี้จะเป็นขนมแตงร้ายขนมแตงไทยแบบพื้นบ้านโบราณนะเจ้าตามโดยแป้งข้าวเจ้าลงไปเจ้าดูนี่เจ้าเทแป้งข้าวเจ้าลงไปใส่นักแห่งกันแม่แล้วแต่เขาห่อแล้วแต่เขาห่อวะเอามันเปิ้นจะมาเคี่ยวจนมันเหนียวน่ะเนาะดูนี่เจ้ากันนี่เขาก็กลืนเข้ากันเลยเจ้าเทน้ำตาลทรายลงไปตัวนี่ใส่น้ำตาลทรายแดงนะเจ้าด้วยนะดูหวานเทียบเลยหอมหอมอ่ะหอมมาเต็มแค่ตะลุกไหมเนาะแค่ตะลุกเป็นเอามาทำได้ก็ได้ก็เราอย่างเต็มเนาะนี่เจ้าใส่เกลือลงไปน้อยว่ะหลังจากเขาใส่น้ำตาลแล้วเขาก็ใส่เกลือลงไปเพิ่มความมันความล้ำเนาะมันจะต้องมีครบรสเนาะใส่เกลือตัดให้หน่อยล้ำนี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอามาตั้งเตาเลยเจ้าก็นี่เขาก็จะเคี่ยวบนเตาไฟนี่เนาะเจ้าหลังจากเขาเขี่ยวมาสักกรรมเนาะเริ่มจะนืดเริ่มเป็นก้อนอีแล้วเจ้านี่เขาก็ขูดขูดลงเขาก็จะเขี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าจนแบบว่าเนื้อนี่แบบนืดเข้ากันเป็นอย่างดีเลยเนี่ยเจ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเนาะคำพันเขาก็จะเอาไปห่อละคือเขี่ยวจนมันแบบเป็นน้ำโรเล่นะแม่เนาะมันเหนียวเหนียวนืดนืดไปเลยนี่เขาก็จะก่อยเขี่ยวไปเนี่ยเจ้านี่นี่เจ้าเฮาปดลงเตามาละนี่จะได้ก้อนเหนียวๆอย่างอี้เลยคราวนี้เฮาก็จะเตรียมพร้อมเอาไปห่อแล้วเจ้านี่นะดูโอ้โหขนมมาแต่งของเฮาหลังจากเฮากวนขนมเรียบร้อยเฮาก็มาเตรียมตองนะเจ้าเตรียมตองจะห่อขนมเฮาเนาะนี่เอามาตบๆๆๆกันแล้วก็จะตัดเจ้าไปทรงอย่างอี้นี่นี่ตบๆแล้วก็ตัดหัวตัดหางเนี่ยปึ๊บเสร็จร้อยเจ้านี่ง่ายๆเลยนี่เจ้าเฮามาเริ่มห่อขนมกันละนี่ตักขนมไปใส่ในใบตองแล้วก็ห่ออย่างอี้เลยง่ายๆเจ้าพอเหรอเสร็จแล้วก็เอาไม้มาดมาดเนี่ยใส่ซึ่งเลยเจ้านี่อันนี้แม็กก็ให้ไงแม็กถ้ามีแม็กไงแต่กลัวนะกันเนาะอันตรายเดี๋ยวนี่เจ้าหลังเฮาห่อเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอามาใส่ซึ่งนี่เจ้าเดี๋ยวเฮาก็จะเตรียมเอาไปนึ่งแล้วเนาะดูนี่เต็มเลยนี่เจ้าเรียบร้อยละเฮาก็เอาซึ่งใส่ขนมเฮาเนี่ยมานึ่งเลยเนาะนี่เฮาก็จะนึ่งขนมเฮาไว้สักพักนะเจ้าเพราะว่าที่จริงมันก็สุกแล้วแล้วเฮาก็เอามานึ่งแหมนี่เตรียมขนมไปวัดวันหูกนะเจ้าดูหูหัวควันเหรอนึ่งเตาเศรษฐีนี่มันจะหอมให้หน่อยเนาะควันกับควันเตาเศรษฐีควันกับควันเตาเศรษฐีเนี่จัก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 เสร็จเตียวมอหนึ่งนี่เจ้าปลดออกมอหนึ่งมาละนี่ขนมมาแตงเขาเหรอโอ้โหโอ้ย
หอมซอสน่ากินขนาดนึกเป็นไรล้ำหอมนี่เจ้าหน้าตาขนมบะแตงไทยบะแตงลายจะเป็นอย่างอี้เจ้าหอมล้ำหวานเนอนี่นะนี่เจ้าขนมบะแตงไทยหรือว่าขนมบะแตงลายหน้าตาจะเป็นอย่างอี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะหอมหอมหอมขนาดน้ำเนาะหม้อขนาดขนมนี่เลี้ยวห่อจะเอาไปบ้านหูลำดิหม้อขนาด